สนับสนุนโดยเบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการ The Song Cook รายการที่จะส่งต่อความรักความห่วงใยผ่านเมนูอาหารและเสียงเพลงส่วนวันนี้เรายังอยู่กับปั๊บโปเตโต้เขาจะส่งเมนูโปรดของเขาให้กับใครไปชมกันเลยครับครับวันนี้ก็ยังอยู่กับผมนะครับปั๊บโปเตโต้นะครับเป็นวันที่2นะครับเมื่อวานมีเมนูหนึ่งไปแล้ววันนี้มีอีก1เมนูที่เป็นเมนูในดวงใจของผมเหมือนกันก็คือเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะครับเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงเมนูนี้เป็นเหมือนรักคำโตโตยังไงล่ะครับเป็นเมนูที่ครอบครัวผมชอบมากเมนูรักคำโตโตเมนูนี้ปั๊บโปเตโต้อยากจะส่งมอบให้กับใครกันล่ะครับเมนูนี้แทนรักคำโตโตของผมให้กับคนสำคัญของผมก็คือน้องชายผมเองครับน้องชายของปั๊บโปเตโต้ก็มารับเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงสุดพิเศษนี้ไปรับประทานให้อร่อยอร่อยและมีความสุขไปเลยละกันนะครับแต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าในอร่อยร้อยร้านกับเมทาโกรครับได้ยินไหมรักคำโตโตสื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตโตเบทาโกลสวัสดีครับอยู่กับชินเป็นประจำนะครับผมในช่วงอร่อยร้อยร้านกับเบทาโกลนะครับซึ่งวันนี้ครับชินเอาใจแฟนๆคนที่ชอบหมูทอดทงคัตสึครับผมบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดมากๆครับร้านมีชื่อว่าโรมันคังโยโกฮาม่านะครับส่วนจะอร่อยแค่ไหนตามผมไปเลยครับโรมันคังคาเฟ่สวัสดีค่ะรับสวัสดีครับชินขอไฟล์พ็อกร้อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกสักสองเมนูนะครับจะจัดให้ผมนะได้ค่ะได้เลยเดี๋ยวผมนั่งรอนะครับช่วยนั่งรอได้เลยขอบคุณครับคุณผู้ชมครับใครที่ชอบหมูทอดทงคัตสึเนี่ยผมบอกเลยว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยชวนน้ำลายไหลมากนะครับผมแต่ก่อนที่จะมาเข้าเรื่องอาหารเนี่ยต้องแนะนำให้รู้จักกับพี่นางก่อนนะครับพี่นางสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นางครับจริงๆคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยคืออะไรค่ะคอนเซ็ปต์ของร้านเราเลยนะคะก็คือเราจะเป็นหมูทอดทงคัตสึนะคะคือโฟกัสทางด้านนี้เลยใช่ที่มาที่ไปคืออะไรที่มาที่ไปนะคะ เริ่มต้นเลยเขาจะเปิดที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วเปิดที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ไหมเปิดมาเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วก็เรานำเข้ามานะคะงั้นผมขอถามทีละเมนูดีกว่าเอาฝั่งนี้ก่อนได้ค่ะอันนี้เป็นแกงกะหรี่หมูทอดนะคะสันนอกนะคะครับอันนี้เป็นแซนด์วิชหมูทอดสันนอกค่ะซิกเนเจอร์คืออันนี้อันนี้เป็นดงบุหรี่หมูสันนอกนะคะเคล็ดลับของอันนี้คืออะไรก็คือเลือกใช้หมูสันนอกนะคะพรีเมียมนะคะเป็นหมูเอสเทียลนะคะที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันนะคะแล้วก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัยไม่มีสารตกค้างนะคะครับแล้วก็ยังได้รสชาติของเนื้อหมูที่นุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็เต็มคำด้วยและแน่นอนครับใครที่นะครับผมมาสั่งไฟล์พ็อกลอยนะครับผมทางเอสเทียลก็มีสมุดโน้ตให้ด้วยนะครับผมก็ตั้งแต่วันนี้จนหมดเลยนะครับจนเพราะฉะนั้นของมีจำนวนจำกัดพี่นางครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะสอบถามทางมายังไงอะไรอย่างนี้ติดต่อได้ยังไงครับค่ะถ้าเป็นสาขาเบทาโกทาวเวอร์นะคะครับสามารถโทรติดต่อได้นะคะ02-833-8020นะคะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเอ็มโพเรียมชั้น4นะคะสามารถโทรได้ที่02-259-8717ค่ะมีเฟซบุ๊กด้วยของโรมันคังโยโกฮาม่าเลยก็คือโรมันคังโยโกฮาม่าเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับพี่นางผมไม่ได้มามือเปล่านะฮะผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากเบทาโกมอบให้ด้วยนะครับอันนี้ขอบคุณค่ะเอาไหมฮะเอาก็ให้ครับผมนะฮะเอาครับคุณผู้ชมครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูเรื่องราวรักคำโตๆแบบเวอร์ชันเต็มนะครับเข้าไปดูได้ที่ www.facebook.com/betagrosociety ส่วนครั้งหน้าชินและอร่อยร้านกับเบทาโกรจะพาไปไหนรับรองว่าถูกใจทุกคนแน่นอนโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าเจอกันครั้งนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยเบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิตคำว่าฉันรักเธอรักเธอมันค่อยๆแต่ป้าหารสื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตโตเบทาโกร